แกงเผ็ดเป็ดย่างคุณตั๊กก็เสร็จเรียบร้อยเลยนะคะคุณตั๊กก็จะตักใส่จานแล้วค่ะใส่ถ้วยแล้วค่ะอร่อยมากค่ะทานเผื่อ FC นะคะช่วงในโลกพาเที่ยวพาลูกเที่ยวกินตามสบายนะคะวันนี้คุณตั๊กมีเมนูแกงเผ็ดเป็ดย่างนะคะแกงเผ็ดเป็ดย่างใส่สับปะรดนะคะอ่ะก็มาดูเครื่องปรุงนะคะเครื่องปรุงก็จะมีนะคะพริกแกงเผ็ดนะคะพริกแกงเผ็ด2ขีดครึ่งแล้วก็น้ำตาลปี๊บน้ำปลา2ช้อนโต๊ะพริกขี้ฟ้าใบโรยแล้วก็ใบมะกรูดตามด้วยมะเขือเทศของราชินีนะคะมะเขือเทศราชินีแล้วก็สับปะรดที่จะขาดไม่ได้นะคะแล้วก็มีเป็ดเป็ดที่อาจารย์ซื้อมาครึ่งตัวนะคะเป็ดย่างครึ่งตัวนะคะแล้วก็ใบโหระพาแล้วก็ตุ๊กตาก็จะนี่แบ่งทั้งหัวกะทิอันนี้หางกะทิอันนี้หัวกะทิอันนี้หางกะทินะคะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนในการทำแกงเผ็ดเป็ดย่างพวกคุณตั๊กนะคะโอเคค่ะคุณตั๊กก็จะหั่นพริกขี้ฟ้าโรยแกงก่อนนะคะหั่นแบบเฉลี่ยดื่มคุณตั๊กก็จะเทน้ำมันพืชนะคะเพื่อที่จะผัดพริกก่อนนะคะนิดนึงพอเป็ดมันก็มันแล้วเวลาผัดพริกนะคะผัดพริกแกงเผ็ดก็ใช้ไฟปานกลางนะคะพอน้ำมันเริ่มร้อนปูตั๊กก็จะใส่นะคะแกงเผ็ดนะคะเพิ่มไข่เพิ่มให้ผัดนะคะแกงจะอร่อยผัดให้หอมพอที่แกงเสร็จหอมแล้วนะคะคุณตั๊กก็จะใส่หัวกะทิค่ะเอาลงไปผัดนะคะ
รียบร้อยแล้วคุณตั๊กก็จะเอาเป็ดลงใครที่ไม่ชอบเอาเผ็ดลงไปผัดก็ได้นะคะเอาไปใส่แกงได้เลยก็ได้แต่คุณตั๊กจะผัดเผ็ดให้มันหอมก่อนนะให้เข้ากับที่แกงเผ็ดก่อนค่ะผัดให้หอมก่อนนะคะผัดแต่ไม่ผิดคุณตั๊กจะเอาไปผัดก่อนมันจะได้หอมค่ะพอผัดเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณตั๊กก็จะปรุงรสด้วยน้ำปลาปลา2ช้อนตักใส่ของเราชิมน้ำตาลปี๊บครึ่งช้อนก็พอค่ะเพราะว่าสับปะรดคุณตั๊กฉ่ำอยู่ก็ไม่ต้องใส่เยอะครึ่งช้อนก็พอต้องดูว่าสับปะรดของเรามันรสหวานเข้มข้นมากน้อยแค่ไหนนะคะพอผัดเสร็จกับพริกแกงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหอมแล้วคุณตั๊กก็จะใส่กระเทียมนะคะเดือดเลยนะคะมีกะทิครึ่งโลกะทิครึ่งโลต้องบอกเพื่อนๆก่อนนะครับเป็ดนี่เป็นเป็ดที่เป็ดย่างเรามาจากคลิปก่อนหน้านี้นะฮะที่ว่าทานเป็ดย่างกับเป็ดพะโล้อันเนี้ยเพื่อนๆจะเห็นว่าเป็ดทำไมดูหน้าตาไม่ค่อยดีเพราะว่าเป็นเราเอามาทำแกงแบบเป็ดที่มันเหลืออยู่นะครับเหมือนกับเป็นสูตรต้นครัวนั่นแหละตั้งให้เดือดนะคะแล้วเราค่อยใส่ใบโหระพาแล้วก็ใส่สับปะรดกับเกลือเทศราชินีนะคะพอน้ำเดือดแล้วก็จะใส่ใบมะกรูดหน่อยนะคะตามด้วยสับปะรดนะคะสับปะรดฉ่ำนะคะไม่ต้องเติมน้ำตาลมากก็ใส่สับปะรดเรียบร้อยเลยนะคะคนหนึ่งแกงเผ็ดย่างจะลองชิมก่อนซิว่ารสชาติเป็นยังไงค่อยจะใส่มะเขือเทศนะคะขอชิมหนึ่งขอใส่เกลือนิดนึงเพื่อชูรสหน่อยต่อคือเกลือหน่อยที่ฉันทราบแล้วพอมะเขือเทศพอสับปะรดได้ที่นิดนึงแล้วคุณตั๊กก็จะใส่มะเขือเทศราชินีนะคะ
ชาติโอเคแล้วค่ะขั้นตอนสุดท้ายนะคุณตั๊กก็จะใส่ใบหงส์ประคามสิ่งที่จะขาดได้คือเครื่องหอมใบหงส์ประคามด้วยพริกขี้ฟ้านะคะแล้วก็ลูกโดดเองพริกขี้หนูนิดนึงอาจารย์ชอบพริกขี้หนูมาลูกเองมาเลยแกงเผ็ดเผ็ดย่างคือตั๊กก็จะปิดแก๊สค่ะโอเคเลยแกงเผ็ดเผ็ดย่างแกงเผ็ดเผ็ดย่างคือตั๊กก็เสร็จเรียบร้อยเลยนะคะคือตั๊กก็จะตักใส่จานแล้วค่ะใส่ถ้วยแล้วค่ะอร่อยมากค่ะทานเผื่อ FC นะคะน่าอร่อยเสียจริงๆเลยทานกับขนมจีนก็ได้นะคะเพื่อนครับขึ้นโต๊ะเรียบร้อยแล้วครับแกงเผ็ดเป็ดย่างมาดูกันทอดไข่ดาวด้วยฝีมือคือตั๊กทอดไข่ดาวตักมา2ถ้วยเลยพี่โรกินพี่โรจะกินขนมจีนครับไม่กินข้าวขาวถ้วยน่ารับประทานมากมีทั้งเป็ดนะครับเป็ดใส่สับปะรดใส่มะเขือเทศราชินีนะครับรอคุณตั๊กครับคุณตั๊กไม่กินไข่ดาวคุณตั๊กจะกินไข่ต้ม9นาทีรอคุณแม่ก่อนนะผัดพร้อมกันสวัสดีครับพี่อังสวัสดีครับคุณตั๊กมาแล้วไปต้มอะไรมาทำอะไรมาต้มยางมะตูมไข่ย่างมะตูมนี่หิวฮะยังไม่ทันจะตูมดีครับนี่แค่เอา6นาทีกูตักหิวรีบมารับประทานกันเลย FC มาทานด้วยกันนะคะแกงเผ็ดเป็ดย่างคุณตักค่ะพี่โดมจะชอบมากคุณโดมกินจากขนมจีนไข่ดาวให้ด้วยไข่ดาวเอาไข่ดาวแล้วไข่ต้มไข่ดาวน้ำเยอะๆเลยน้ำเรามีเยอะบ้านนี้ทำแล้วจะทำน้ำแกงเยอะๆทำน้ำแกงราดให้พี่โดโด้เยอะๆหน่อยโดมองมองชมเลืองไข่ดาวดูชามพี่โดโดที่นี่ล้นมากแม่ล้นลูกไม่ล้นแต่ล้นแต่เก่งมากกินได้เลยคุณตั๊กชิมครับล้น
ทำเองก็ต้องบอกว่าอร่อยเองด้วยมันนัวอะไรอ่ะมันหอมเป็ดหอมเผ็ดสับปะรดรสชาติกำลังดีเลยใช่ไหมแล้วกินกับไข่ต้มกินกับไข่ยางมะตูมเข้ากันไหมเนี่ยระวังไข่ต้มกับไข่ดาวเพราะว่าไม่อยากทานเองไข่ดาวมาทานไข่ต้มหรือว่ากินกับขนมจีนผมจะชิมบอกรสชาติเพื่อนๆนะครับให้เพื่อนๆบอกรสชาติเพื่อนๆนะครับนี่มาดูกันเป็ดครับก็บอกเพื่อนๆอีกทีนะครับอันนี้ปกติแกงเผ็ดเป็ดย่างเขาจะมีแต่เนื้อๆแต่ของเราเนี่ยมันจะเป็นเป็ดที่เราซื้อมาทั้งตัวแล้วก็เรียกว่าเมนูนี้ก็เหมือนกับขนตู้เย็นนะฮะเป็นเป็ดที่เราทานไม่หมดที่จริงไม่ใช่ไม่หมดหรอกตั้งใจที่จะทานแล้วก็เอาไว้มาทำแกงเผ็ดเป็ดย่างนี้ด้วยนะนี่ครับครับสุดยอดเมื่อกี้กินในส่วนที่มีมะเขือเทศราชินีนะครับกัดไปแล้วน้ำมะเขือมันออกมาแตกอยู่ในปากอร่อยมากสับปะรดสับปะรดวันนี้หวานฮะหวานฉ่ำไม่ได้ใส่น้ำตาลมากก็เลยไม่ได้ใส่น้ำตาลมากผมชอบกินเผ็ดผมก็เลยกัดลูกโดดไปด้วยดีกว่าจะลองกินกับไข่กับไข่เผ็ดครับ2ลูกนะกี่ลูก3ลูกคุณกินไปกี่ลูกแล้วอร่อยไข่ยางมะตูมลองชิมหน่อยไข่ยางมะตูมกูตักมีหัวมาครึ่งลูกมีหัวไม่ส่งเสียงพี่เดียวจุ่มไข่ดาวพ่อไปแล้วไข่ดาวพ่อไปแล้วพ่อไม่ได้ชิมพ่อไม่ได้ชิมกับไข่ดาวเพื่อนๆดูนะครับเนี่ยถ้าเป็นผมทอดมันจะทอด4ฟองงานค่ะนะถูกกันนะด้วยกินไข่กี่ฟองอ่ะ2ไข่ต้มด้วยผมแบ่งไข่เจียวพ่อนิดนึงอยากกินกับไข่เจียวหน่อยนึงไปแล้วหมดแล้วพ่อก็พูดว่าไข่เจียวไข่ดาวรอบกินไปเยอะแล้วชิมของไข่ดาวแย่งไข่ดาวลูกกับลูกกูตักทอดมา2ฟองให้คนละฟองกูตักก็ทำให้พี่โดดไอ้อะไรล่ะไข่ต้มอย่ามาตุ๋นได้ครึ่งนึง
เนาะพริกแกงเผ็ดมันอร่อยอ่ะใหญ่ไปแกงอยู่กับบ้านก็ไม่เป็นไรนะครับให้มันมีกระดูกมั่งมีเนื้อติดกระดูกเพราะว่าเรากินอยู่ที่บ้านแต่ถ้าเกิดทำถวายพระอะไรทำนองเนี้ยก็ต้องมีแต่เนื้อนะครับรู้สิเขาชอบทำเมนูนี้ถวายพระหรือคุณเพราะว่าเวลาไปงานบุญตามวัดงานเลี้ยงพระเพลอะไรเงี้ยจะเห็นมีแกงเป็ดเคยแอบถามพระนะพระอาจารย์บอกเอาแกงธรรมดาก็ได้โยมเบื่อแล้วโหเป็นไงอร่อยคุณตั๊กกินข้าวหมดจานแล้วงั้นก็คลิปนี้คุณตั๊กสำหรับคลิปแกงเผ็ดเป็ดย่างนะคะคุณตั๊กก็ฝากถ้าชอบตัวคุณตั๊กนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้คุณตั๊กด้วยนะคะจะได้มีคนติดตามได้เยอะคุณตั๊กก็จะมีเมนูใหม่ๆให้ดูนะคะว่าคุณตั๊กทำอะไรเป็นบ้างนะคะยังไงพี่ด้วยนั่งก่อนครับเราจะไปไหนกินแล้วเหรอนั่งก่อนลูกไปจะไปเข้าห้องน้ำมั้งไปไปไหนครับเพื่อจะไปไหนไปกินปวดฉี่มากไปค่ะก็ฝากเพื่อนไปก่อนใช่กดสมัครไลค์กดติดตามด้วยนะคะค่ะยังไงก็ต้องการจะทานเผ็ดเผ็ดทุกท่านนะคะว่าแกงเผ็ดเผ็ดย่างอร่อยมากค่ะขอบอกนะโอเคค่ะบ๊ายบาย